ผลคู่ที่1ครับลูฟี่ตองพัทลุงครับฝ่ายน้ำเงินชนะ TKO มนชิตนนทพัฒน์มวยไทยยิมครับก็จบยก3เท่านั้นนะครับจริงๆช่วงต้นๆนนทพัฒน์เองก็มาดีนะครับถอยสาดแข้งแล้วก็ราคาออกมาเป็นต่อด้วยจริงๆตั้งประมาณสักแดงต่อ 11-8 นะครับแต่ว่าพอลูฟี่จับวงในแล้วก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมาครับจับวงในขึ้นมาตีได้ราคาก็พลิกมาต่อ 3-1 พลิกมาต่อ 4-1 ก่อนที่ลูฟี่นะครับจะอัดน็อกไปด้วยศอกครับจังหวะนี้ครับตีเข่าก่อนนะครับนี่ครับเสียบเข่ามาเป็นต่อ 3-1 แล้วครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายคือจังหวะนี้ครับปั้งครับศอกขวาครับแล้วก็ผลคู่ที่2นะครับคู่2ก็จบน็อกเหมือนกันครับภูผา BK แสนชัยมวยไทยยิมครับฝ่ายแดงชนะ TKO ก้องพิชิตแดนเซนจิวรี่ยกที่3นะครับเดี๋ยวดูจังหวะน็อกครับนี่ครับศอกซ้ายครับเซละงองละงองแล้วก็ล้มลงไปครับปั้งครับศอกซ้ายครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นครับใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางศึกเจ้ามวยไทยครับช่อง YouTube ศึกเจ้ามวยไทยเลยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับเดี๋ยวไปดูผลมวยคู่เอกครับคู่เอกเป็นยอดดวงใจฝ่ายแดงครับเจอกับทางบัวเขียวปอเปาอินฝ่ายเหมือนนะครับรูปเกมจริงๆ3ยกขาดลอยแล้วนะครับ3ยกบัวเขียวต่อ91นะครับก็ความยาวครับยอดดวงใจช่วงแรกๆนี่พยายามที่จะไล่พยายามที่จะบี้ขึ้นมาเหมือนกันพยายามที่ใช้อาวุธความรวดเร็วครับแต่ว่าสู้ความยาวไม่ไหวเข้าไม่ถึงนะครับอย่างที่เห็นเลยเข้าไปก็โดนปัดขานะครับบัวเขียวนี่แกโยกหลบได้หมดนะครับหลบแบบดิจิตอลไปแบบกินสบายครับไฟนี้บัวเขียวนะครับก็ดวงใจเองก็นี่ครับดูเหนื่อยแล้วช่วงนี้พยายามที่จะเดินเบียดเดินบดเข้าไปครับก็5ยกก็คือไล่ราคาแล้วนะครับไล่ราคาแล้วดูครับเข้าไม่ถึงครับก็แพ้ไปครับคู่นี้ครับยอดดวงใจแพ้บัวเขียวคู่เอกของรายการครับแล้วก็ผลคู่สุดท้ายนะครับฝ่ายแดงการิม PK แสนชัยมวยไทยยิมครับชนะคะแนนปิ่นสยาม AK 5พยัคฆ์นะครับครบ5ยกใหม่ๆนี่ก็ 15-1 นะครับคือหมด5ยกราคาอยู่การิมนะครับแต่ว่าจริงๆนักมวยก็พอใจกันทั้งคู่นะครับมีช่วงนึงที่การิมออกไปถอยนะครับแล้วก็ปิ่นสยามนะแกพยายามเดินครับเดินแล้วก็พอใจนะครับครบ5ยกแดง 15-1 นะครับตอนเก็บคะแนนเนี่ยราคาแดงก็แพงไปอีกครับต่อประมาณ51เอาจริงแดงต่อม้วนเดียวจบนะครับมวยคู่นี้ครับดูจริงๆก็วงในครับมีช่วงวงในที่การิมนั้นจะทำได้ดีกว่าครับก็จบเกมครับการิมชนะและนี่ก็เป็นคลิปสรุปผลมวยประจำสัปดาห์นี้ครับถ้าชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ